วันนี้คุณชวนหลีกภัยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ยาวทีเดียวพูดถึงเรื่องของการชิงเก้าอี้ประธานสภาในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคนจะนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยนะแม้ว่าจะไม่ประสบการณ์เนี่ยอาจจะไม่เคยเจอก็เลยถึงพูดมาเรื่องว่าจะเป็นนำเสนอกฎหมายของพรรคตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นประธานสภาต้องทำหน้าที่เป็นกลางไม่ว่าจะมาจากขั้วไหนนะฮะแล้วบอกปกติแล้วประธานสภาเนี่ยจะต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันแปลกกว่าทุกครั้งคืออันดับหนึ่งอันดับสองมันดันไปอยู่ขั้วเดียวกันแล้วคะแนนมันใกล้กันก็เลยต้องชิงกันนะคะขณะเดียวกันบอกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นั่งได้หมดนะแต่ทีเนี้ยคุณชวนก็มีให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่ลงลึกไปถึงปัญหาเรื่องกฎหมาย112ที่ตัวเองเจอมาเดี๋ยวเราไปฟังช่วงหนึ่งของคุณชวนที่พูดถึงเรื่องประธานสภาก่อนไม่คงไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่บางฝ่ายจะไม่เคยคือโดยทั่วไปแล้วพรรคการเมืองที่ก็มีเสียงข้างมากเขาก็เป็นประธานและเป็นนายกเพราะว่ารัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยมักจะเป็นคนละฝ่ายหมายถึงว่าพรรคที่มีเสียงมากกับรองลงมาเนี่ยจะเป็นคนละฝ่ายกันดังนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหายกตัวอย่างของจริงเช่นเมื่อความหวังใหม่ได้125เสียงประชาธิปัตย์ได้123เสียงแต่คนละฝ่ายกันก็เลยไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งกันดังนั้นพรรคความหวังใหม่ขนาดนั้นก็เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแต่เที่ยวนี้เนี่ยพรรคที่มีคะแนนที่1ที่2เป็นร่วมรัฐบาลเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าใครต้องการต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะเป็นประธานแต่ว่าถ้าความวิตกกังวลว่าใครเป็นประธานแล้วจะได้เปรียบมันทำให้การเสนอกฎหมายหรือยัตติอะไรก็ตามเนี่ยได้เปรียบมันไม่มีครับมันไม่มีผลนะฮะเพราะว่าประธานต้องเป็นกลางกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะและประสบการณ์ที่ผ่านมานี่โดยทั่วไปนะที่ผมได้เห็นมาประสบการณ์55ปีเนี่ยไม่ว่าประธานจะมาจากที่ไหนก็โดยทั่วไปก็จะเป็นกลางอาจจะมีสักท่าน2ท่านที่เคยมีปัญหาอันเนื่องมาจากรัฐบาลสั่งให้ทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องมีเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นว่าจะทำได้แม้กระทั่งการที่จะเอากฎหมายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก่อนก็ทำไม่ได้ครับยกเว้นเป็นมติของที่ประชุมรวมทั้งถ้าไปเทียบว่าตอนเป็นฝ่ายค้านกฎหมายเสนอยากต่อไปนี้เป็นรัฐบาลก็จะชดเชยอะไรครับโดยทั่วไปแล้วใครเป็นรัฐบาลเนี่ยสามารถเสนอกฎหมายได้เป็นร้อยฉบับได้ครับแล้วก็สามารถพิจารณาได้โดยสภาต้องพิจารณาให้ตามที่รัฐบาลขอเช่นรัฐบาลขอเป็นเรื่องด่วนสภาก็จะบรรจุเป็นเรื่องด่วนเพราะนั้นไม่แปลกอะไรที่เราจะเห็นว่ารัฐบาลกฎหมายรัฐบาลจะผ่านพิจารณาไปทุกเรื่องแต่กฎหมายฝ่ายค้านอาจจะไม่ได้พิจารณาเลยเพราะว่าเขาพิจารณาเรื่องด่วนก่อน2ก็คือกฎหมายการเงินกรณีกฎหมายการเงินนี่ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ประธานสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งเองต้องให้นายกสั่งว่าเป็นการเงินและรับรองให้หรือไม่สภามีหน้าที่ว่าส่งไปว่าอันนี้วินิจฉัยว่าเป็นการเงินการวินิจฉัยว่าเป็นการเงินหรือไม่เนี่ยก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญในสภาเขาดูอยู่ครับแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้เห็นว่าการเงินก็ส่งนายกรัฐมนตรีจะไปบอกว่าไม่ใช่การเงินเพื่อบรรจุระเบียบวาระอันนั้นถ้าสั่งผิดไปก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาเรื่องตัวบุคคลนั้นคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นห่วงว่าถ้าใครเป็นแล้วจะเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทำได้ยากครับทำได้ยากแม้กระทั่งกฎหมายเสนอช้ากว่าของคนอื่นไป5นาทีเขาก็ให้ฉบับที่เสนอก่อน5นาทีนั้นบรรจุก่อนเพราะเขาจะบรรจุไว้เขาสั่งไปเลยครับว่าต้องบรรจุในกี่วันรับยัตติมาปุ๊บเนี่ยต้องบรรจุในกี่วันเขาจะมีกฎเกณฑ์ก็บังคับไปเลยซึ่งประธานจะไปละเมิดกฎเกณฑ์นั้นก็ส่วนประเด็นเรื่องที่กฎหมายมาตรา112ที่ก้าวไกลอ้างว่าอยากมาเป็นประธานสภาเนี่ยเพราะไม่เอาเข้าประชาสภาให้อ่ะสมัยที่แล้วอ่ะไม่ได้เป็นประธานสภาเองเลยถูกเบรกจากประธานสภาโทษคุณสุชาติใช่ไหมโทษคุณสุชาติคุณพ่อพุทธดำนะเขาก็คุณชวนก็บอกว่าตนอธิบายให้ฟังงี้แล้วกันการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112เนี่ยสุชาติตันเจริญรองประธานสภาสมัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ดูแลกฎหมายนี้ด้วยตัวเองและดูแลพระราชบัญญัติทุกฉบับ4ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา
มีเฉพาะฉบับนี้ที่สุชาติเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญพูดงี้เลยนะก็เป็นดุลพินิจของคุณสุชาติซึ่งก็มีสิทธิ์อ่ะมีอำนาจอ่ะนะเขาบอกขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6นะเพราะมีบางเรื่องที่ชัดเจนว่ามันขัดแล้วคุณสุชาติเนี่ยได้เขียนความเห็นส่งคืนผู้เสนอคือก้าวไกลด้วยว่าให้ไปแก้แต่ก้าวไกลเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติรับไปแล้วยืนยันกลับมาว่ามีแก่เออมีอย่างนี้นะต้องจะหาเรื่องมาเขาปะดาบกันมาก่อนนะใช่ๆน้องไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังแบบนี้ด้วยนะคราวนี้จำเป็นต้องให้สุชาติกลับมาอุ๊ยแต่ละเพื่อเผชิญหน้าอย่างจริงจังเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเลยเหรอคุณชวนนี่นะถ้าคุณวิโรจน์เปาอินไม่มีเนี่ยต้องเป็นประธานสภาทำไมอายุเท่าไหร่84แล้ววิโรจน์เท่าไหร่คะคุณวิโรจน์89ไงห่างกัน5ปีเออนี่เขาสส17สมัย17สมัยก็เขาบอก50ปีแล้วอ่ะประสบการณ์การเมืองอ่ะสส17สมัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนายก2ครั้งประธานสภา2ครั้ง2ครั้งผู้นำฝ่ายค้านกี่ครั้งไม่รู้ล่ะจำไม่ได้หลายครั้งอ่ะนะแล้วก็ถ้าว่าคุณวิโรจน์เปาอินไม่อยู่อาจจะเป็นประธานสภาชั่วคราวเนี่ยอีกรอบนึงอ่ะเออคิดดูสินะฮะแล้วก็ยังฟังเสียงนี้พร้อมที่จะตีกองสมบัติใช้ได้อีกรอบนึงเทียบกับเมื่อวานนะคุณเฉลิม70กว่าเฉลิม75มั้งอันนี้คล่องกว่านะอันนี้ก็สบายกว่าเสียงยังชัดเจนกว่าเยอะนุ่มทุ้มเหมือนเดิมมีดโกนยังอยู่อันนี้ยังไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่ก็เลยคล่องอยู่เฉลิมนี่กลายเป็นฉลามที่ฟันฟางก็กร่อนตามกาลเวลาเออตามกาลเวลาแต่ก็ยังคมอยู่เมื่อวานก็คมอยู่เอามางับๆนะช้าหน่อยนึงช้าหน่อยนึงนะเออฉลามคือฉลามเฉลิมก็คือเฉลิมพอพูดเฉลิมระบดกันเลยโถเป็นอย่างนั้นเลยนะส่วนเขาถามว่าเรื่องที่คุณสุชาติทำไปอย่างนั้นคุณชวนก็ออกมาแบ็กด้วยนะบอกว่าเป็นอีกครั้งที่ตนเห็นว่านายสุชาติเนี่ยรอบคอบมากที่มีการกั่นกรองแบบนี้เออส่วนเรื่องที่ถ้าเกิดสมมติประธานสภาเกิดเป็นของก้าวไกลแล้วจะมาดันมาตรา112ให้แก้ไขอีกคุณชวนบอกแล้วแต่ตนจะพูดก่อนล่วงหน้าไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่สภาด้วยว่าใครจะบรรจุวาระแล้ววาระเนี่ยเป็นของใครเป็นของรัฐบาลไหมเออก็ต้องไปดูนะถ้าเขาใช้อำนาจอ่ะเขาใช้อำนาจบาดใหญ่ด้วยนะบาดใหญ่ด้วยนะบาดเล็กได้ไหมบาดนี่ไม่รู้บาดพระหรือบาดทานะบาดแต่ถ้าเป็นบาดไทยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้นะบาดไทยก็มากเป็นกิโลฮะถ้าบาทนี่ว่าเป็นกิโลก็ได้โอเคเป็นกิโลได้ก็โอเคสามารถรักคิวได้ตลอดเวลาครับพูดไปถ้าสมมติแสดงว่าถ้าเกิดคุณสุชาติมาอีกรอบนึงอะแล้วเป็นประธานสภาแสดงว่ามาเพื่องานนี้แน่นอนมาเพื่อสกัดภารกิจสำคัญที่สุดคือมาเพื่องานนี้อ๋อใช่ฟันคุดถอนไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้พร้อมฟันดาบอะไรนะฟันคุดถอนเรียบร้อยขอฟันดาบขอฟันดาบแล้ววันนี้นะยังไม่ใช่แสดงว่าค่ะรอบที่แล้วทำงานดีมากฉายาตีกลางนี่ไม่มาดูโชคช่วยนะรอบนี้ต้องโปรโมทขึ้นไปเป็นรองไม่ได้แล้วต้องเป็นประธานใช่ฉายาตีกลางนี่ตอนนี้เป็นโกกลางแล้วทำไมอ่ะอาวุธตามใบไงไม่ตีแล้วอ๋อไม่ตีแล้วนะไม่ตีแล้วนะก็เดี๋ยวรอเป็นโกกลางแล้วนะคะส่วนประเด็นเรื่องคุณอภิสิทธิ์อันนี้คนสนใจกันมากเพราะว่ามีการไปงานวันเกิดของแม่ยกประชาธิปัตย์ไงแล้วคุณอภิสิทธิ์ไปคุณติ๊งต่างอ่ะแล้วเขาก็มีการไปคุณสิริโชคโสภาวอลเปเปอร์อ่ะไปด้วยเหรอไปแล้วเขาไปเขียนใน Facebook แล้วคุณนั้นไปด้วยไหมใครวงหนองเตยอ่ะไม่แน่ใจค่ะคนไล่ติมแก๊งไอติมไม่ใช่เหรอเขาก็มีแยกกันบ้างเปล่าเอาเลยเขาไม่รู้แต่ทีเนี้ยน้องก็เห็นว่าทางด้านของคุณสิริโชคโสภาเขาไม่ทำไมไม่ลงอ่ะฮะเขาไม่ลงเงินเขาไม่ลงอ่ะสิริโชคโสภาเขาไม่ลงอ่ะสอบตกเขาเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ได้มีข่าวไปหาเสียงไหนเลยนะเขามีคดีความแล้วเขาก็จบคดีความไปแล้วไม่รู้สอบตกก็ไม่แน่ใจแต่ไม่เห็นชื่ออ่ะแม่คุณติ๊งต่างเขาไปเขียนใน Facebook ว่าเขาจะรีเทิร์นใครก็พูดเหมือนคุณอภิสิทธิ์จะรีเทิร์นทีมคุณเนี่ยคุณอภิสิทธิ์แอนด์เดอะแก๊งอ่ะจะรีไม่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดเองนี่แต่เขามีเงื่อนไขเดียวแค่นั้นเองคุณอภิสิทธิ์นะจะรีเทิร์นนะคุณจุรินทร์ต้องลาออกจากสสอ้าวมันก็ต้องฮะลาออกจากสสเลยเหรอฮะคุณกุมารก็เหมือนกันสำหรับตำแหน่งไงหัวหน้าพรรคไงเขาลาจากสสเลยไงไม่ก็เขาออกจากหัวหน้าอย่างเดียวไม่ได้หรอต้องสสด้วยหรอไม่ได้คุณจุลินก็ออกจากหัวหน้าไปแล้วไงแต่คราวนี้ยังต้องลาสสด้วยไหมอุ้ยแต่ละคือมันเห็นหน้าในห้องประชุมกันเลยไม่ได้เลยใช่ต้องลาสสไปเลยก็รีทายไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอมีถุงมือยางกับหน้ากากอนามัยไปแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็นั่นแหละก็ต้องลาไปเลยละนี่ไปเลยก็ลาจากสสไงเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรรักษาการไปก็ทีเนี้ยเห็นรู้สึกว่าต้นเดือนหน้าเหมือนกันที่ประชาธิปัตย์จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะพูดไปถึงหัวหน้าพรรคใหม่ที่จะมีการนำพรรคประชาธิปัตย์
ปฏิรูปใช่ไหมคือถามว่าคุณเนี่ยนะมันมีคำภาษิตที่เราฝรั่งว่า you cannot beat the dead horse นะคือว่าคุณจะตีม้าให้ตายแล้วลุกวิ่งไม่ได้หรอกมันยากนะแต่ประชาธิปไตยเคยทำมาแล้วสมัยที่โดนคุณสมัครกวาดกทมปี22คุณหมอคุณถนัดคอมมันได้มาคนเดียวที่เก็บทุมวันแล้วยังไงต่อเขาก็ฟื้นมาได้คราวนี้ก็หายไปเลยใช่ไหมหายจ้อยเลยใช่ไหมจ้อยๆเลยที่ผมบอกเขาจะได้ต่ำ20ผมทายผิดเขาได้มา25เสียงทายผิดนะทายผิดได้เกิดมา5ใช่เกิดที่ผมทายมา5เสียงใช่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 แต่เขามาได้100 ยี่สิบสามเท่าไหร่คราวที่แล้วจำไม่ได้ที่บอกคุณชวนบอก120กว่าเสียงที่ผมว่าอันนั้นคือยุครุ่งเรืองมั้งใช่ไหมที่แข่งกับความหวังใหม่120กว่าใช่เขาจะได้50แต่52 56หรืออะไรสักอย่างนะแล้วก็เหลือ20กว่าเหลือ20กว่าผมว่าต่ำ20แต่เขาชนะคำขาดความหมายของผมเมื่อวานก็มีคนไปถามคุณบัญญัติเป็นทัศฐานว่าจริงหรือเปล่าที่คุณอภิสิทธิ์จะกลับเขาจะกลับมาเพื่ออะไรถามจริงอ่ะเขาเป็นนายกมาแล้วอ้าวคือเขาก็เป็นนายกโผล่มาหลายรอบเหมือนกันนะช่วงที่บ้านเมืองมีวิกฤตใช่ไหมล่ะถ้าคนก็บอกว่าถ้าบอกถ้าผมจะเป็นนายกคนนอกยุคนี้ผมโอเคนะเนี่ยนายคนนอกยังไงไม่ได้ต่อคิวเยอะช่วงนี้ต่อคิวเยอะไม่มีคิวกันมีลุงป้อมคนเดียวฮะโอ้ยมีหลายคิวใครพี่ไม่รู้เองอ่ะมีหลายคิวอยู่อ๋อมีผมรู้มีคนวิ่งเต้นอยู่หลายรอบมีหลายคิวสองสามคิวอ่ะคิวยาวต่อท้ายแถวเลยใช่ใช่ใช่มีทั้งเครื่องแบบไม่มีเครื่องแบบด้วยแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดวิกฤตการเมืองเยอะเยอะเยอะอ่ะก็จะมีชื่อของคุณอภิสิทธิ์ติดบ่อยจนโดนแซวว่าเนี่ยนายกนะนะว่าที่นายกว่าที่นายกว่าที่นายกคนนอกคนนอกก็รอดูกันแล้วกันแต่ว่าบอกน่าจะพอแล้วล่ะเพราะว่าอะไรยังไม่แก่เลยการตีม้าป่วยให้วิ่งลูกวิ่งเนี่ยเขา55 56แล้วนะงานห้ายังล่ะไม่แก่นะสำหรับนักการเมืองอ่ะผมสัมภาษณ์เขาครั้งแรกเนี่ยเขาตอนอายุ25 26มั้งใช่ไหมที่อยู่เขตจันทวา26 27อ่ะ80กว่ายังเล่นกันเมืองอยู่เลย84อ่ะ89อ่ะ89นะคือเขามองมหาเทียแล้วเป็นถือเป็นไอดอลนะไอดอลเลยมหาเทีย92ยังโอเคอยู่เนี่ยเป็นนายกอยู่แล้วอาจจะมีตัดสินอะไรเลอะเลือนไปบ้างแต่สุดท้ายก็ไปพ่ายแพ้สิกอลังกาวีอ๋อกอลังกาวีพ่ายแพ้เดี๋ยวนานาดค่ะนะก็เดี๋ยวรอดูคุณชวนเบรกอยู่นะฮะเมื่อวานคุณบัญญัติไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ชื่อคุณอภิสิทธิ์ว่าจะกลับมาแต่คุณชวนเบรกบอกว่าเรื่องของสเปคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่อย่าเพิ่งพูดยังก่อนส่วนเรื่องคุณอภิสิทธิ์แบบอย่าไปพูดเลยอย่าเพิ่งพูดรอให้กรรมการบริหารพรรคประชุมก่อนซึ่งเขาได้นัดประชุมกันแล้วนะแล้วก็มีบางรายการเขาก็ไปพูดถึงเรื่องของชื่อเลขาธิการพรรคคนใหม่นะที่จะมาแทนคุณต่ออ่ะแทนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณเดชอิดมีเงินเป๋าหนักใช่ไหมเป๋าหนักเป็นได้เป๋าตุงเป๋าตุงมาเป๋าตุงมาได้คือแต่เป๋าหนักพร้อมจ่ายโอเคแต่คุณสีอ่อนมันรู้สึกมีไม่ค่อยจะเนี่ยไม่ค่อยจ่ายดึงลำบากอ่ะดึงแต่ที่หนึบเฮ้ยเขาอยู่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไหมพี่แต่มันไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงใหญ่อยู่นะกระทรวงใหญ่ไม่มีผลงานเลยมีผลงานมีแต่พูดวันมีแต่ไกลโฟเซตไม่มีอะไรแรงก่อนแล้วน้ำท่วมกันแล้วหน้าฝนกันแล้วนะฝนทิ้งช่วงกันแล้วไม่มีผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูว่าประชาธิปัตย์จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไงนะคะไปดูทางด้านของเพื่อไทยเขาก็แก้เกี้ยวนะตอนนี้โดนโจมตีหนักว่าจะหักหลังเพื่อนเขาก็เลยไปพูดเรื่องอื่นนั่นก็คือกระทุ้งให้พลเอกประยุทธ์คืนบ้านพักหลวงใครพักอะไรลุงตู่ไงเพื่อไทยกระทุ้งลุงตู่คือลุงตู่เมื่อวานไปให้สัมภาษณ์ทำนองว่านักข่าวถามว่าจะเก็บของออกจากบ้านหรือยังบ้านพักที่อ๋อไม่ยอมออกจากทำเนียบใช่ไหมออกจากบ้านพักเลยเหรอคือออกจากทำเนียบอะแกบอกว่าแกเก็บบางส่วนแต่ว่าแกจะไปเก็บไว้ที่บ้านนักข่าวเลยกระทุ้งต่อว่าควรจะออกจากบ้านด้วยหรือเปล่าถามแบบไม่เกรงใจเลยว่าไม่คิดว่าจะอยู่ต่อบ้างเหรอเขาก็เรียบเคียงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ลุงเขาก็บอกว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์อยู่ต่ออยู่ได้ใช่ไหมล่ะรักษาการอยู่อะรักษาการอยู่แต่ทีเนี้ยทางด้านของคุณประเสริฐจันทละลวงทองช่วงนี้เขาก็เลยออกมาอัดหนักเลยบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์นะฮะยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากบ้านพักรับรองหรือว่าบ้านพักหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่กองพันฐานราบที่1กรมทหารหมัดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ที่สามเสนในโดยอ้างถึงระเบียบกองทัพบกนะเขาบอกตนเนี่ยเป็นคนอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้นะเขาก็ยืนยันว่าจะต้องให้คืนบ้านพักหลวงให้ได้นี่ว่าอย่างนั้นคือถ้าหากว่าคุณประยุทธ์ได้เป็นรับฐานะเป็นรัฐบุรุษเนี่ย
ก็เหมือนป๋าเปรมที่อยู่บ้านศรีเสาเทเวศใช่ไหมถ้ามีตำแหน่งต่อถ้ามีรัฐบุรุษเนี่ยเป็นรัฐบุรุษเป็นรัฐบุรุษไงเหมือนป๋าเปรมเนี่ยเป็นรัฐบุรุษซึ่งไม่ได้เป็นง่ายๆนี่รัฐบุรุษก็ต้องมีตำแหน่งป่ะพี่ต้องมีตำแหน่งอื่นก่อนป่ะเป็นประธานองค์มนตรีด้วยไงอ๋อประธานองค์มนตรีด้วยไม่รัฐบุรุษด้วยอ๋อแต่คุณประยุทธ์นี่ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้ไงไม่รู้จะได้งานจุดฝักแขหรือเปล่าเออฮะค่ะอันนี้แหละคือบ้านที่ซอยแถวประชาชื่นแถวคลองประปาเขามีบ้านอื่นไหมก็มีหลังนี้แหละที่บอกให้ลูกทำสตูดิโอไงคลองประปาเหรอฮะแถวคลองประปามีหลังหนึ่งผมไม่รู้กว้างใหญ่กี่ไม่ใช่บ้านแฝดใช่ไหมไม่ใช่บ้านแฝดของลูกสาวก็เขาบอกไม่ใช่ของลูกสาวเขาก็ตอนอภิปรายอ่ะเขายังไม่โอนมั้งงั้นก็ยังไม่โอนจะไม่โอนนะยังไม่โอนเออๆฮะก็ไปอยู่ที่ลอนดอนนั่นแหละเออลอนดอนคอนโดวันอุ๊ยเดี๋ยว Number 100อุ๊ยตายไนบริดจ์ลอนดอนเขายังให้อยู่อยู่หรือเปล่าเจ้าของให้อยู่ไหมของวันนี้มันต้องให้แล้วต่อไปเพราะคุณจะไปรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาพรรคพวกเขามีอยู่นะเออมันจะมาคนซื้อนี่เขาให้อยู่อยู่ใช่ไหมแน่นอนสิไม้ล้มอย่าข้ามไอ้ไม้ล้มข้ามแหละคนล้มอย่าข้ามอ๋อๆฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่เท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่จะอย่างนั้นเหรอน่ากลัวเออน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวฟื้นคืนชีพอย่างนี้นะเออเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็ถือว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างปลายทางแล้วถ้าเขาไปแล้วก็จะไม่ได้วิจารณ์กันจบไปแล้วที่เราทำตามหน้าที่นะคะสิ้นสุดกันทีเพราะผมบอกเลยว่าวันนี้คุณอยู่ผมก็อยู่คุณไปแล้วผมก็ยังอยู่ยังอยู่แล้วผมด่าคนใหม่เวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้วแต่ว่าต้องรอดูว่าคุณจะรักษาการได้นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ชอบที่น่ากลัวมากไงเออนะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงสุชาติชมกลิ่นเออนะตอนช่วงนี้ก็เงียบเหงาวันนี้เขาไปรายงานตัวที่สภาใช่ไหมล่ะเขาเอ็นจอยชีวิตกับนี่มั้งแรงงานเพิ่มมาที่กี่ล้านคนตอนนั้นเนี่ยเพิ่มมาต่อวีซ่าแรงงานอ่ะเอ็นจอยชีวิตตรงนี้อยู่ก็รักษาการไปยุ่งกับเรื่องนี้เรื่องนี่ต่อวีซ่าแรงงานใหม่นี่แล้วเป็นกี่ล้านคนล่ะทิ้งท้ายหน่อย2ล้านคนอ่ะโอ้โหซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีคนไปปล่อยข่าวมากมายบอกว่าพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะทิ้งลุงตู่แล้วอาจจะลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคขออภัยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็สุชาติชมกลิ่นบอกเป็นแค่ข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีนะที่ไปปล่อยข่าวนะขอปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวว่าไม่จริงนะฮะเจ้าตัวเขาไม่ปฏิเสธแล้วมาปฏิเสธแทนเขาได้ไงไม่รู้ต้องให้คุณพีรพันธ์ปฏิเสธให้คุณพีรพันธ์พูดเองคุณจะไปรู้ดีเขาได้ไงเออาจจะคิดอยู่ก็ได้อาจจะคิดอยู่ก็ได้คุณมาพูดป๊อปเขาเลยไม่คิดเขาเลยไม่ออกเลยเขาเรียกดักทางไว้ก่อนเออนะเป็นตีปานาไซไว้ก็แย่สิทีนี้คุณสุชาติก็พูดถึงเรื่องกรณีพรรครวมไทยสร้างชาติจะเดินหน้าต่อไปยังไงก็บอกพรรคเราก็มีผู้แทนต้อง36คนนะไม่น้อยนะก็ทำพรรคต่อไปให้เข้มแข็งว่าอย่างนั้นนะส่วนแนวทางการโหวตประธานสภาเขาก็ถามสุชาติบอกว่ารอดูความชัดเจนว่าพรรคไหนเสนอประธานคนไหนรวมไทยสร้างชาติมีความสามัคคีต้องหารือภายในพรรคนะฮะแล้วบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถามต่อว่าจะไปผลักดันลุงป้อมกับอีกฝ่ายนึงเขาไหมจะไปร่วมมือผลักดันลุงป้อมไหมคือคุณสุชาตินี่นะในพรรครวมไทยสร้างชาตินะเขาคนนี้น่ากลัวสุดเขาอยากจะเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณพีรพันธ์ใช่ไหมมีสิทธิ์แต่เพราะเขามีเงินอ่ะได้เหรอคะโง่ได้ไหมโง่ไอ้โง่ไม่โง่แล้วแต่โง่เฮงได้ไหมเรื่องเป็นหัวหน้าพรรคกับเป็นนายกคนละเรื่องกันหัวหน้าพรรคเป็นได้เป็นได้นะมีเงินเป็นได้นั่นแหละโอ้อย่างนั้นเลยเหรออืมก็แต่ละคนดูโง่เฮงแต่คนเป็นหัวหน้าพรรคมีท่ามีทางอะไรที่ไหนล่ะฮะแต่ว่ารอบนี้เขาชลบุรีเขาได้มาเยอะเหรอก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ได้ชลบุรีโดนส้มตีแตกด้วยส้มตีแตกไงคุณสุชาติชมกลิ่นก็พูดต่อนะคะบอกว่าเรื่องของกรณีไปจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูว่าใครรวมเสียงข้างมากได้มากก็เป็นรัฐบาลส่วนใครจะรวมใครผมไม่รู้นะผมไม่ได้อยู่ในวงไม่ได้อยู่ในวงผมห่วงอย่างไรคุณจะไปจ่ายค่าเช่าที่พักเนี่ยค่าเช่าที่พักเนี่ยที่การพักเนี่ยตกลงใครจะจ่ายของคุณอุปกฤษอุปกฤษอุปกฤษเนี่ยใครจะจ่ายนะคะทีนี้เขาบอกว่าจะมีการยกมือให้กับพิธาไหมเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ยกมือพิธานะเพราะว่าอยู่คนละมุมแบบสุดโต่งเขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ว่างั้นเถอะสุชาตินะเขาว่างั้นนะเมื่อถามว่าถ้าสุชาติตันเจริญชัดสุชาติสุชาติเหมือนกันเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตประธานสภาเนี่ยคุณสุชาติมองว่าไง
สุชาติชมกิจบอกว่าส่วนตัวรู้จักกันจังหวัดติดกันจังหวัดติดกันก็นับด้วยชลบุรีกับเนี่ยฉะเชิงเทราไงอ๋อนะใช่ที่อ๋อฉะเชิงเซาติดกันจังหวัดติดกันนี้นับเป็นเพื่อนเหรออ๋อเขาชื่อเหมือนกันก็มีวาสนาต่อกันอยู่แล้วแต่ละชื่อเหมือนกันมีวาสนาต่อกันนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะตอนนี้คือศัตรูของศัตรูเป็นเพื่อนไปแล้วใช่ไหมสมาชิกรัฐสภาสสเหมือนกันอ๋อสสเหมือนกันว่าส่วนตัวรู้จักกันจังหวัดติดกันคุณวุฒิวัยวุฒิสูงเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอันนี้พูดในนามส่วนตัวก็ยอมรับท่านเพราะตนเข้ามาเป็นผู้แทนหลังท่านนี่ว่างั้นเลยนะคะส่วนเรื่องสูตรการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเข้ามายุ่งไหมนี่เขาบอกว่าเขาก็มองว่าเรื่องนี้การคิดสูตรต่างๆใครรวมใครได้มากกว่าก็ตั้งรัฐบาลแค่นั้นเองสูตรต่างๆเป็นแค่กระแสข่าวความจริงไม่ใช่เราต้องดูปัจจุบันด้วยส่วนเลือกนายกในการโหวตจะยกมือหนุนพลเอกประวิตรหรือนายพิธานะคะคุณสุชาติก็พูดชัดเจนว่าตนจะไปโหวตพิธาได้ยังไงอยู่คนละมุมแบบสุดโต่งนี่แสดงว่าโอกาสที่ลุงตู่จะเทให้ถอนตัวแล้วก็เทให้ลุงป้อมไปแต่เขาไม่พูดนะเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะเลือกลุงป้อมนะแต่พี่ต้องดูแลผมด้วยนะครับแต่ละนะผมไม่อยู่แล้วนะถ้าพี่เป็นต่อนะพี่ต้องดูแลผมด้วยนะเขาก็ไม่ได้รับปากรับหน้ารับตาว่าจะยกให้ลุงป้อมเขาแค่บอกเขาไม่ยกให้พิธาไงก็เข้าใจคือไม่ยกพิธาก็คุณแปลว่าต้องยกให้ลุงป้อมต้องแหงอยู่แล้วสินะเพียงแค่คุณไม่ยกมือให้คุณก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะ36เสียงนี่มีสบแทนได้อยู่แล้วหาเพื่อนด้วยไม่ดีก่อนเหรอเนี้ยเพื่ออยู่แรงงานต่อได้อีกคุณอาจารย์แล้วยังได้เหรอมีโควต้ายังไม่จบสิ้นนะได้เหรอมันเป็นกอบเป็นกรรมนะเป็นกอบเป็นกรรมนะมีคนเยอะเป็นล้านล้านสี่ห้าล้านคนคุณสามารถกุมชะตาชีวิตหลายล้านคนก่อนหน้านี้เขาก็รักลุงป้อมมาก่อนเขารักลุงป้อมมาก่อนมันจะเป็นรักลุงตู่ใช่ไหมนี่มันภารกิจสำคัญคืองานนี้มันต้องเอาตัวให้รอดซะก่อนไงแต่เกือบตัวไม่รอดอ่ะนะเอาไปดูเรื่องนี้ค่ะอันนี้สนุกดีนะคืออดีตโอ้โหไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงเลยนะอดีตเมียบิ๊กกี้คือคำขยายเยอะมากเลยอ่ะคำวิเศษเยอะมากเลยคุณติ๋มอดีตเมียบิ๊กกี้ไม่ใช่คุณติ๋มค่ะไม่ใช่คุณประวีนุชเลิศจิตติสุดนะก่อนหน้านี้เป็นภรรยานะแล้วเขาก็คงไปหย่ามั้งแล้วไงเขาก็เป็นส.ส.ค่ะพรรคเพื่อไทยนะฮะเป็นอดีตภรรยาของพลเอกนพดลอินทปัญญาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกประวิตรนะวันนี้เขามารายงานตัวที่สภาเขาก็ยื่นเอกสารเปลี่ยนนามสกุลต่อเจ้าหน้าที่สภาเพราะอะไรเพราะว่าต้องการขอแก้ไขนามสกุลจากที่ใช้อินทปัญญาเนี่ยมาใช้เลิศจิตติสุดนามสกุลตัวเองไม่ใช่เขาเป็นอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ต้องเป็นอดีตเพราะกฎหมายมันห้ามสภาผัวเมียไงไม่ใช่เขาเป็นอดีตแต่เขาเพิ่งแต่งงานกันไม่นานนี่ไม่ใช่เหรอจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปจดทะเบียนหย่ากับพลเอกนพดลก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็เขาแต่งงานกันอยู่ไม่นานมานี้เองแต่งงานสองสามปีเองก็พอเขาจะเป็นสสเขาก็ต้องเป็นต้องไม่มีความสัมพันธ์กันไงอ๋อหย่ากันโดยทางนิตินัยทางนิตินัยนิตินัยอยู่ด้วยกันอยู่เพราะว่ารัฐนูลปี60ค่อนข้างเข้มงวดเขาบอกว่าเรื่องของการที่จะมีเป็นสภาผัวเมียเนี่ยลักษณะต้องห้ามเลยนะเพราะมาตรา108เนี่ย108ในส่วนของลักษณะต้องห้ามบุพการีคู่สมรสหรือบุตรดำรงตำแหน่งสสสวข้าราชการการเมืองผู้บริหารท้องถิ่นนะแล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันไม่ได้เฮ้ยแต่ในทางกฎหมายเขาบอกกิ๊กก็ยังถือเป็นนี่เลยแล้วตามไปดูได้ไหมคำถามตามไปดูได้ไหมกิ๊กยังนี่ต้องแจ้งมีทรัพย์สินเลยอ๋อนี่และเป็นที่มาอดีตเมียบิ๊กกี้รายงานตัวมันดีดได้ไม่นานอย่างนั้นก็ต้องเพิ่มคำวิเศษเข้าไปอีกอดีตเมียคนล่าสุดเพิ่งร่วมหอลงโรงกันไม่พบจดทะเบียนหย่าจะจดทะเบียนสองร้อยกี่ปีเองใช่อาจารย์เจตก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญกรณีที่เขามีข้อห้ามสภาผัวเมียครอบครัวแตกแยกเลยเออแตกแยกเลยหย่าเลยอยากเป็นสสไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอยู่นะแต่ว่าน่าสนใจนะคือบิ๊กกี้เนี่ยอยู่กับลุงป้อมนะแต่ส่งเมียมาอยู่เพื่อไทยนะเขาก็เป็นเครือข่ายไงเขากับเพื่อไทยอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเพื่อนเจ๊แจ๋นนี่ไงเจ้าแม่เลยจังหวัดเลยอ่ะเจ๊แจ๋นอ่ะเออแม่ใส่สัมพันธ์หลายทางเจ้าแม่ที่บ้านลูกราหูบ่ลมเลยอ่ะอ๋อเหรอคะพี่เจ้าแม่ราหูอีกทีนึงก็เลยต้องเลือกเอาจะเป็นสสหรือเป็นอดีตเมียเออเออเห็นไหมนะเอาละก็อยู่ได้ก็โอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมแต่บิ๊กกี้เขาไม่อยู่นี่บิ๊กกี้เขา
ป็นอยู่เฉยอยู่เฉยเป็นเพื่อนลุงป้อมเพื่อนลุงป้อมเป็นสวค่ะพี่เออใช่เป็นสวอยู่สบายสบายอยู่แล้วอยู่ประมาณไม่ถึงปีมั้งก็เดี๋ยวจะหมดวาระใช่เออนะจากนั้นใครว่าเป็นค่อยไปจัดไปจดใหม่ไปเขาถึงกันเหรอปวดหัวเขามาเป็นที่ปรึกษานายกก็ได้ประธานที่ปรึกษานายกเป็นเดี๋ยวยังไม่ได้เลือกประธานสภาเลยมาเป็นนายกแล้วเราลองเดาทางไว้ก่อนเดาทางไว้ก่อนนะเออเป็นโหนอีกคนนึงนะเป็นฉากทัศน์ซีนาริโอซีนาริโอนะให้ดูมีราคาทั้งพูดคำสองคำนี้ฉากทัศน์ฉากทัศน์ซีนาริโอไม่งั้นคุณดูต่ำต้อยใช่ไม่มีค่าเท่าไหร่นะเออนะเอาล่ะก็ลากันไปด้วยฉากทัศน์นี้นะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ